มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นแม่น้ำหนึ่งประกาศต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งนุ่นดำดงไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะมีดราม่าฟาดฟันกันดุเดือดนะคะเมื่อแม่น้ำหนึ่งพิรดาธนโชจินดาออกมาโพสต์คลิปวิดีโอโต้กลับคนที่เข้ามาแซะว่าแม่น้ำหนึ่งเปย์นางเอกลิเกคนดังนุ่นดำดงจนไม่เหลือทองใสแต่ก่อนใส่ทองเต็มตัวพร้อมงัดหลักฐานโชว์ความรวยแบบชัดๆค่ะเรื่องเก่าจบไปล่าสุดเกิดประเด็นขึ้นมาอีกนะคะเมื่อแม่น้ำหนึ่งออกมาไลฟ์ค่ำคืนวันที่3กันยายนที่ผ่านมาบอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับนุ่นดำดงแล้วใครที่บอกว่าหาแสงหรือว่าเกาะกระแสก็จะลบคลิปทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาทุกอย่างออกให้หมดหนูไม่อยากพูดเหตุผลอะไรอยากให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจของหนูเพราะที่ผ่านมากล้าพูดว่าที่ผ่านมาหนูอยู่ด้วยความรัก 100% ถ้า 100% หนูให้ 300% แต่ณวันนี้หนูขออนุญาตกลับมาอยู่เป็นคนบ้านๆธรรมดาคนนึงหนูเป็นคนท้องเป็นคนป่วยแม่น้ำหนึ่งพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับอีกฝ่ายเพียงแค่ไม่อยากยุ่งไม่อยากอะไรกันแล้วต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตเท่านั้นเองเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม่น้ำหนึ่งประกาศต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งกับนุ่นดำดงแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ